สวัสดีทุกคนเข้ามาแล้วแชร์เลยนะแชร์เลยทุกคนเข้ามาแล้วแชร์ก่อนเพื่อจะได้ให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไทรอยด์คอพอกคออักเสบต่อมทอมซินอักเสบมะเร็งไทรอยด์ใครที่กลืนแร่อยู่บ้างไหมคะเนี่ยคนที่กลืนแร่เนี่ยเดี๋ยวนี้จะเล่าถึงเขาเรียกว่าผู้ค้นพบแร่เรเดียมเนาะสำหรับคนที่เป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับไทรอยด์เขาก็จะให้ไปกลืนแร่ใช่ไหมแมรีกูรีเนี่ยเป็นผู้คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของแร่เนาะแร่ที่สำหรับคนที่เป็นไทรอยด์แล้วไปกลืนนะคะอันนี้เนี่ยเล่าให้ฟังเฉยๆนะเผื่อบางคนไม่รู้และเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเขาก็คิดค้นขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเนาะแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องปัญหาที่เนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคออักเสบคอพอกก่อนที่มันจะคออักเสบมันจะคอพอกมันจะเป็นมะเร็งมันจะวิวัฒนาการขึ้นมาแบบเนี้ยมันเกิดมาจากภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานผิดปกตินะทุกคนเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะแล้วมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่ก่อนจะไปเล่าขออนุญาตพูดถึงเรื่องงานวิจัยนิดนึงนะงานวิจัยก็คืองานวิจัยเนี่ยคือเมรีกูรีเนี่ยคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของการกลืนแร่เรเนียมเนาะเพื่อให้คนที่เป็นเกี่ยวกับไทรอยด์เนี่ยบำบัดนะแต่มันเป็นเคมีเนาะแต่ว่าดร.โจแมคคอร์ดเนี่ยท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแล้วก็วิจัยการแก้ปัญหาเรื่องไทรอยด์เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วไทรอยด์เนี่ยมันเกิดจากภาวะของการทำงานที่ผิดปกติของ DNA หรือว่าของเซลล์เนาะนี่แหละเยี่ยมมากเลยนะคะดร.โจแมคคอร์ดเนี่ยแบบชื่นชมท่านมากเลยที่หาวิธีแบบธรรมชาติบำบัด 100% นะสรุปเดี๋ยวนี้จะพูดถึงเรื่องไทรอยด์ให้ทุกคนเข้าใจสักนิดนึงก่อนที่ทุกคนจะไอจะคออักเสบจะเป็นคอพอกจะคอบวมคอพอกเราเข้าใจผิดกันเนาะว่าโรคคอพอกเนี่ยเกิดจากการขาดไอโอดีนจริงไหมโรคคอพอกเกิดจากการขาดไอโอดีนมีใครว่าจริงไหมเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ขาดไอโอดีนกันแล้วแต่เราสังเกตไหมว่ามียังมีคนที่เป็นคอพอกอยู่เลยเราเคยเดินไปแล้วเราเจอคนที่คอบวมไหมอันนี้เขาเรียกว่าคอพอกเนาะซึ่งคออักเสบคอพอกนะนานๆไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ตัดต้นตอเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นมะเร็งเนาะมะเร็งไทรอยด์ซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดมาจากภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานผิดปกติค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาสืบค้นกันนะว่าต้นตอจริงๆของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก่อนอื่นเรามารู้เรื่องเกี่ยวกับไทรอยด์กันสักนิดนึงไทรอยด์มันก็อยู่ตรงเนี้ยเนาะไทรอยด์นะแล้วเขาบอกว่าไทรอยด์เนี่ยเดี๋ยวนี้ได้อ่านทฤษฎีให้ฟังนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวนี้จะอธิบายเป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆเนาะต่อมไทรอยด์เนี่ยจะมีอยู่3ชนิดนะชนิดที่เรียกว่าไทรอกซินนะแล้วก็หรือเขาเรียกภาษาหมอก็คือว่าไอตัว T4 นะคะกับอีกตัวนึงก็คือไทโอไอโดไทโรนินนะหรือว่า T3 แล้วก็แคนซิโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความไอตัวสุดท้ายอ่ะเป็นฮอร์โมนที่สำคัญน้อยกว่าตัวแรกเพราะตัวแรกคือไทรอกซินเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวหลังฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาซึ่งไอตัวเดี๋ยวนี้จะอ่านให้ฟังให้จบก่อนนะทั้ง3ตัวนี้นะจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้พลังงานที่ได้จากอาหารจากออกซิเจนหรือเรียกว่าระบบเมตาบอลิซึมนะของเซลล์ต่างๆเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตเกิดการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะส่วนตัวสุดท้ายก็คือฮอร์โมนแคลซิโทนินเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเกลือแร่แคลเซียมในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล นะคะต่อมไทรอยด์เนี่ยทำหน้าที่อยู่ภายใต้สมองนะซึ่งมันสมองเนี่ยจะมีสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทารามัสนะคะซึ่งเป็นสมองส่วนหนึ่งของสมองส่วนใหญ่โดยอยู่ที่ส่วนลึกตรงกลางของสมองใหญ่นะต่อมใต้สมองแล้วก็สมองไฮโปทารามัสเนี่ยยังควบคุมการทำงานของต่อมหมวกไตรังไข่แล้วก็อัณฑะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยเนาะเนี่ยต่อมใต้สมองตัวนี้จะช่วยควบคุมเกี่ยวกับต่อมหมวกไตแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ
สภาวะอารมณ์ของเราด้วยซึ่งในเล่าให้ทุกคนฟังนี่อยากให้ทุกคนมีความรู้ร่วมกันนะว่าคือเวลาเราพูดถึงต่อมหมวกไตเนาะต่อมอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเพื่อนๆสังเกตไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยต้องอาศัยวัตถุดิบก็คือคอเลสเตอรอลในการที่จะมาสร้างต่อมหมวกไตเนาะสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายฮอร์โมนทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะอยากให้ทุกคนเวลาฟังเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงกันนะเพราะบางทีเนี่ยทุกเรื่องมันจะคือหนึ่งเดียวกันหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่กินคอเลสเตอรอลและกินคอเลสเตอรอลไม่ถูกและไปใช้ยาลดคอเลสเตอรอลบางคนเนี่ยไปใช้ยาลดไขมันเนาะมันก็จะทำให้เกิดการผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยนะคะเพราะจริงๆแล้วไทรอยเนี่ยจำเป็นจะต้องทุกๆฮอร์โมนเนาะอย่างที่เนบอกต่อมทุกๆต่อมต้องอาศัยคอเลสเตอรอลเป็นพลังงานนะทุกคนแล้วเดี๋ยวใครไม่เข้าใจก็ถามเดี๋ยวเล่าเรื่องวิวัฒนาการก่อน7วิวัฒนาการก่อนที่จะเป็นนำไปสู่มะเร็งไทรอยนะมันเกิดจากการผิดปกติของต่อมไทรอยก่อนต่อมไทรอยมันเป็นตัวควบคุมเนาะควบคุมอุณหภูมิควบคุมระบบการเผาผลาญของร่างกายทีนี้ต่อมไทรอยเนี่ยเวลามันเกิดการผิดปกติเนจะให้เพื่อนๆ นึกภาพภาวะความดันคล้ายๆกันเลยค่ะภาวะความดันเนี่ยนะเวลาที่มันสูงเกินไปต่ำเกินไปแล้วเราไปใช้ยาในการกำหนดกฎเกณฑ์เนาะแต่เราไม่เปลี่ยนอาหารมันก็เหมือนกับไทรอยเนี่ยค่ะไทรอยมันจะมีไทรอยที่ทำงานมากเกินไปเขาเรียกว่าไฮโปไทรอยก็คือไอตัวไทรอกซินเนี่ยมันมีการหลั่งฮอร์โมนไทรอยที่มากเกินไปพอมันทำมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการเหนื่อยเนาะการเหนื่อยการเพลียบางคนก็ตาโปนตัวผอมเพราะว่ามันเกิดการเผาผลาญมากเกินไปเขาเรียกว่าฮอร์โมนไทรอยทำงานที่มากเกินไปค่ะบางคนก็เหงื่อออกตามมืออย่างนี้ด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าฮอร์โมนไทรอยทำงานมากเกินไปเขาเรียกว่าไฮเปอร์ก็คือเยอะเกินนะเนาะทีนี้มันจะมีอีกอันนึงเขาเรียกว่าทำงานน้อยเกินไปอีกทำงานน้อยเกินไปก็คือไฮโปไทรอยพวกเนี้ยต่อมไทรอยผลิตน้อยเกินไปก็จะทำให้เป็นคนที่อ้วนง่ายง่วงเหงาหาวนอนเสื่องซึมลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดมาจากระบบของฮอร์โมนทำงานผิดปกติทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะอธิบายเป็นแบบง่ายๆเนาะเหมือนยกตัวอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตที่สูงอ่ะสูงเกินไปเนี่ยก็เกิดมาจากการผิดปกติของภาวะความดันใช่ไหมแต่เวลาเราแก้ผิดเราไปกินยาลดความดันตามธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุของโรคที่ เกิดภาวะฮอร์โมนไทรอยผิดปกติถ้าไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดนะไร้ถึงแม้ว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดมีกรรมพันธุ์ก็ตามทีวิธีการจะแก้การใช้ยาเนี่ยคือปลายเหตุวิธีการแก้ต้องไปดูว่าอะไรคือต้นตอจริงๆถ้าต้นตอเราพูดภาษาแบบเอาแบบเป็นเขาเรียกว่ากลางๆก็คืออาหารเป็นพิษอาหารก่อโรคเขาเรียกว่าอาหารพิษนี่แหละอาหารพิษเกินกินแล้วพิษมันเกินแล้วอาหารอะไรล่ะที่ทำให้เกิดภาวะฮอร์โมนไม่ปกติทำงานมากเกินทำงานน้อยเกินอาหารอันนั้นเนี่ยนะคะคือที่หลายๆคนมักจะพูดว่าเนี่ยคอพ่อเกิดจากการขาดไอโอดีนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเกิดจากการกินไอโอดีนเทียมเยอะมากเกินไปค่ะแล้วร่างกายก็จะเกิดปัญหานั้นเนาะเนี่ยจะบอกงี้นะคะไอโอดีนเทียมเนี่ยมันอยู่ไหนรู้ไหมยกตัวอย่างเหมือนเราไปโทษถั่วเหลืองอะเนาะเราไปโทษถั่วเหลืองว่าถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ทำให้ก่อมะเร็งจริงๆถั่วเหลืองเนี่ยเขาเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนจากธรรมชาตินะแต่คนที่เกิดภาวะเซลล์มะเร็งจากฮอร์โมนเนาะเกิดจากการที่ร่างกายมันผิดปกติจากการที่เจอของเทียมสะสมมาจนพิษล้นเกินนะของเทียมที่ก่อให้เกิดภาวะฮอร์โมนล้นคืออะไรก็คือฮอร์โมนเทียมกินยาคุมฉีดยาคุมการจะมีลูกกันเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรของหมอเขาที่จะต้องฉีดเกี่ยวกับฮอร์โมนลงไปรวมถึงคนที่กินยากดฮอร์โมนไม่ให้ประจำเดือนออกอะไรพวกนี้มันคือของเทียมสำหรับร่างกายคนที่กินยาลดสิวอันนั้นเป็นเอสโตรเจนแต่ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องไอโอดีนเทียมกันบ้างไอโอดีนเทียมเนี่ยนะคะเพื่อนๆมันคือโบรไมด์ค่ะมันเป็นสารชนิดนึงนะโบรไมด์เนี่ยมีอยู่ในไหนบ้างคนที่ชอบกินพวกเค้กเนาะขนมที่มันเป็นพวกผู้หญิงก็ชอบกินอะแล้วมันก็จะมีอะไรนะ
หน้าเค้กเหรอแป้งขาวที่มันโบรไมด์เนี่ยมันจะเป็นสารที่อยู่ในแป้งขาวเนาะอยู่ในแป้งแปรรูปพวกเนี้ยถ้าเรากินกลุ่มเนี้ยเยอะๆๆๆนะมันจะไปทำให้ระบบเขาเรียกว่าการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยผิดเพี้ยนแป้งขาวเส้นขาวสารที่มันเคลือบอยู่ในพวกข้าวขัดขาวแบบเนี้ยเนาะเนี่ยเขาเรียกโบรไมด์มันเป็นแบบไอโอดีนเทียมอะค่ะซึ่งพอมันมากเกินไปเนี่ยมันก็เข้าอีหลอบเดียวกับการที่ไปโทษเอสโตรเจนเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกินของเทียมการงดของเทียมไขมันเทียมเนยเทียมครีมเทียมงดไปเลยเนาะแปรรูปเทียมแบบเส้นแปรรูปอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีการใส่สารโบรไมด์แล้วก็งดไปแล้วเราหันมากินของธรรมชาติเดิมค่ะเพื่อนๆของธรรมชาติเดิมก็อย่างที่เนททำอาหารทุกๆวันนะหรือไปเปิดใน YouTube เนาะ YouTube เนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะไม่ไปทำให้คือเวลาที่เรากินของเทียมมากๆร่างกายพอมันสะสมไปเยอะๆมากเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะร่างกายเขาก็จะเกิดการทำงานที่ผิดปกติเนาะต่อมใต้สมองเนี่ยเป็นตัวควบคุมแต่ทีนี้เวลาที่เรากินของผิดเพี้ยนพิษมันล้นเกินร่างกายก็ต้องมันคล้ายๆกันร่างกายจะต้องปกป้องตัวเองหลังเขาเรียกว่าทำงานเขาเรียกว่าหลังฮอร์โมนไทรอยด์ให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อเผาผลาญกำจัดมันออกไปเนาะแล้วพอทำมากไปแล้วร่างกายเริ่มเหนื่อยก็จะลดการทำก็เป็นไฮโปไทรอยด์ก็จะพอมันเหนื่อยก็ทำลดน้อยลงเนี่ยคือร่างกายเนี่ยพอเยอะแล้วร่างกายเขาก็จะปรับตัวเขาเนาะแต่ทีนี้เราแก้ด้วยการที่เราก็ไปกินยาลดการทำงานซึ่งมันไม่ตรงจุดวิธีจะให้ตรงจุดนะคะคือการเปลี่ยนอาหารค่ะเปลี่ยนอาหารเนี่ยตรงจุดไปงดต้นตอของมันงดไอโอดีนเทียมงดของเทียมทุกอย่างเลยนะที่เรากินน้ำตาลเทียมครีมเทียมเนยเทียมมาการีนเส้นขาวแป้งขาวพวกข้าวที่เขาจะผสมสารโบรไมด์เพื่อให้ข้าวมันอยู่ได้นานๆเนาะลักษณะแบบนี้นะแล้วเวลาที่เรากินเค้กทั่วๆไปขนมปังอะไรพวกเนี้ยมันมีสารโบรไมด์ทั้งหมดเลยนะคะพอเรากินไปนี่แหละมันก็จะทำให้เกิดการทำงานไม่ปกติของฮอร์โมนไทรอยนะอ่ะเดี๋ยวนี้จะแล้วพอเรากินไปนะจริงๆแล้วถ้าเรากินพวกกลุ่มพวกนั้นน่ะโดยเฉพาะช็อกโกแลตพวกเค้กพวกอะไรมันมีน้ำตาลเทียมมีอะไรอย่างเนาะนอกจากจะทำให้ฮอร์โมนไทรอยทำงานมากเกินปกติแล้วนะพวกน้ำตาลพวกนั้นน่ะมันยังไปลดการดูดซึมสารอาหารไปขวางกั้นการดูดซึมสารอาหารเนาะรวมถึงน้ำตาลเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดความหงุดหงิดด้วยนะโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะน้ำตาลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารเสพติดนะถ้าใครที่หาข้อมูลเยอะๆนะคะเดี๋ยวเนจะเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมุติว่าเรายังไม่หยุดพฤติกรรมนะสมมุติว่าตอนนี้เราเป็นเริ่มเป็นไทรอยด์ผิดปกติเนาะจากเป็นไฮเปอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาเป็นไฮโปพอมาเป็นไฮโปเดี๋ยวพูดถึงเรื่องไฮเปอร์ไทรอยด์สักนิดนึงนะคะไฮเปอร์ไทรอยด์เนี่ยคืออาการที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปมีการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์มากจนส่งผลให้หัวใจเนี่ยเต้นแรงทำงานหนักเต้นเกินร้อยนะตอนนี้ใครอยู่นั่งอยู่เฉยๆหัวใจเต้นเกินร้อยเนี่ยเราอาจจะเป็นไทรอยด์ผิดปกติก็ได้นะคะส่วนตัวไฮโปไทรอยด์ก็คือมีการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยที่ต่ำเกินไปน้อยเกินไปก็จะมีอาการแม้จะกินน้อยก็ยังอ้วนนะกินแล้วก็ยังกินน้อยก็ยังอ้วนแล้วก็ง่วงเหงาหาวนอนขี้หลงขี้ลืมอย่างนี้นะคะทั้งสองโรคเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างที่ไหนบอกก็คืออาหารพวกโบรไมด์อาหารสารพิษเส้นขาวแป้งขาวนะแล้วก็การบางคนเนี่ยร่างกายขาดสมดุลนอนพักผ่อนน้อยเป็นคนขี้วิตกเป็นคนขี้กลัวขี้กังวลคาดหวังมากลักษณะแบบนี้ไม่ปล่อยวางนะคะแล้วพอเกิดภาวะแบบนี้ก็จะไปกินยากดเขาเรียกว่ากดฮอร์โมนไทรอยด์เอาไว้ก็เหมือนการกินยาลดความดันอะแนวเดียวกันเลยเพื่อนๆทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนต้นตอไม่เปลี่ยนอาหารและไม่เสริมภูมิต้านทานไม่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระอะไรก็ตามทีเนี่ยนะคะมันก็จะวิวัฒนาการจากไฮเปอร์ไทรอยด์ไฮโปไทรอยด์ทีนี้จะวิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้ก็จะมาเป็นคอพอกเนาะคอพอกที่เขาบอกว่าขาดไอโอดีนอ่ะจริงๆมันไม่ได้ขาดหรอกเพราะบ้านเราอ่ะไอโอดีนเยอะเกลือธรรมชาติเนี่ยมีไอโอดีนนะแต่เราไปกินไอโอดีนที่มันเป็นของเทียมเยอะมันก็ทำให้เกิดคอพอกนะ
แล้วทีนี้จากคอพอกเราก็ยังไม่หยุดก็กินยาแก้ด้วยยาไม่หยุดด้วยอาหารเราก็จะเป็นจากคอพอกมันจะพัฒนาการเป็นเนื้องอกค่ะเพราะจากเนื้องอกเราก็กืนแร่เอาเนาะหรืออะไรอ่ะหรือกินยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เปลี่ยนอาหารเราไม่แก้ที่ต้นตอมันก็จะกลายเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ในที่สุดและเราก็จะโดนใครไม่ใช่เราใครไม่รู้ถ้าอยู่ในระบบนี้นะเขาเรียกว่าอยู่ในวงจรนี้ที่ไม่เปลี่ยนอาหารเนาะก็จะถูกตัดต่อมไทรอยด์ออกไปซึ่งต่อมไทรอยด์มันควบคุมระบบทั้งร่างกายนะควบคุมอุณหภูมิควบคุมการเผาผลาญควบคุมอารมณ์ด้วยคนที่ตัดออกไปแล้วอารมณ์ก็จะไม่สามารถจะคุมได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเปลี่ยนอาหารเนาะแต่มันก็ตัดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะมาปรับอาหารได้นะทุกคนนี่แหละสรุปนะคะก็คือต้นตอของเขาจริงๆอะถ้าเราไม่แก้ต้นตอเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าสารวัตรเตี้ยลงอะไล่เป็นขบวนยาวแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่มะเร็งไทรอยด์นะทุกโรคเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่แก้ที่ต้นตออย่างที่เนบอกเดี๋ยวก่อนที่จะไปตอบคำถามขอพูดเรื่องนี้นิดนึงเรื่องที่ดร.โจแมคคอร์ดเนาะท่านเนี่ยได้ค้นพบวิจัยนะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเนี่ยปัญหาเรื่องของเซลล์ทำงานกระบวนการเมตาบอลิซึมผิดเพี้ยนนี่แหละท่านก็เลยค้นพบนวัตกรรมNerve 2 Enzyme SOD นี่แหละที่มันจะไปช่วยจัดการโดยเฉพาะถ้าใครเป็นไทรอยเนี่ยใช้ Nerve 1กับ Nerve 2เนี่ยตรงจุดมากเลยนะร่วมกับการเปลี่ยนอาหารแต่ถ้าไม่อยากใช้ก็เปลี่ยนอาหารการกินอาหารคืออาหารธรรมชาติเดิมเน้นเครื่องเทศเป็นหลักเนี่ยทานเนื้อสัตว์ให้น้อยทานแป้งน้ำตาลเส้นขาวแป้งขาวของเทียมให้น้อยหรือไม่ทานเลยมันจะยิ่งหายไวนะอ่ะเดี๋ยวตอบคำถามนิดนึงมาเจอกันก็แบบจะได้ให้ทุกคนมีความรู้เนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตอบคำถามดูคำถามในนี้นะจะได้ดูง่ายดูในนี้มองไม่ค่อยสะดวกนะคะเดี๋ยวเบาเสียงนิดนึงคำถามของทุกคนอันแรกเสียงสะดุดฟังไม่ราบรื่นอุ๊ยตายแล้วขออภัยด้วยนะคะแล้วราบรื่นหรือยังไม่รู้ตอนนี้แล้วโปรตีนเกษตรทำจากอาหารเจถือว่าปลอดภัยไหมเอาอันนี้พูดตามตรงโปรตีนเกษตรในมุมมองของเนทนะคืออย่างนี้โปรตีนเกษตรเนี่ยเขาก็ยังมีการเขาเรียกว่าใส่สารเนาะแม้แต่เต้าหู้อะค่ะที่ไม่ได้โฮมเมดอะไม่ใช่เต้าหู้ทำเองอะเขาจะมีการใส่สารบางอย่างที่ทำให้มันเกิดการเหนียวเกิดการแบบหนึบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันรสอร่อยด้วยนะกินได้แต่กินได้อย่ากินซ้ำๆเดิมๆค่ะแต่เนทเป็นคนที่ไม่กินโปรตีนพวกนั้นนะอันนี้บอกตรงเนกินถั่วธรรมชาติเนาะเพราะว่าเหตุผลที่เนไม่กินเนื่องจากเนเองก็อยู่ในกลุ่มที่กินแบบเขาเรียกว่ากินเกินมาเหมือนกันนะแล้วพอกินเกินร่างกายมันเริ่มพิษมันเยอะแล้วก็ไม่พยายามเอามันเข้ามาเยอะแต่ช่วงหลังมาเนใช้เนิร์ฟ2เนิร์ฟ1เบต้ากูแคนนะตอนนี้เนก็เริ่มกินบางอย่างได้แต่เนก็จะไม่กินของแบบนั้นซ้ำๆกินบ้างนะคะกินบ้างอย่างเต้าหู้ทอดตามตลาดเนี้ยบางทีเนก็ซื้อกินแต่เนจะเป็นคนที่แบบกินของพวกนี้นานๆกินนะไม่ได้กินซ้ำๆบ่อยๆนะเพราะว่าโปรตีนเนก็ว่ามันยังไม่ชัวร์เท่าไหร่อะโปรตีนเกษตรนอกเสียจากเขาเขียนว่าออร์แกนิกแบบนี้แล้วเรากินแล้วเราก็ต้องสังเกตร่างกายตัวเองเนจะบอกให้หลักความเชื่อเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อใครค่ะเชื่อตัวเราเองนะเพราะว่าบางทีเขาเขียนว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเรามากินแล้วมันไม่ถูกกับเราเราก็ต้องเชื่อตัวเองดีที่สุดการเชื่อตัวเองนะคะโอเคเป็นถุงซีสต์และก้อนที่ไทรอยแต่ค่าไทรอยปกติใช้รักษาธรรมชาติจะยุบไหมยุบแน่นอนคุณอุถุงซีสต์นะและก้อนไทรอยคือมันเป็นการพิสูจน์ด้วยนะว่าเนจะบอกให้นะความสนุกของชีวิตก็คือว่าชีวิตเนี่ยมันคือการที่เราพิสูจน์เหมือนนักวิทยาศาสตร์อะพวกเราทุกคนอะคือนักทดลองและนักพิสูจน์มาพิสูจน์ด้วยการช่วยได้ค่ะเปลี่ยนอาหารแล้วเดี๋ยวก้อนมันจะยุบไปถ้าเดี๋ยวนะเปลี่ยนอาหารแล้วทำร่วมถ้ายิ่งทำร่วมถ้าสมมติว่าคุณอุมีปัจจัยนะการทาน Nerve 1 Nerve 2เนี่ยนอกจากทำให้โรคเนี่ยดีขึ้นหายไปและยังป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยนะรวมถึงสารสกัดแต่ถ้าเราไม่ทานสารสกัดเราเคร่งครัดกับอาหารใช้สูตรอาหารทำแบบเครื่องเทศนะเน้นเครื่องเทศเน้นเครื่องเทศเนี่ยดีมากเลยแล้วก็เน้นกินโปรตีนจากถั่วเป็นหลักเนาะแล้วก็ทานมะเขือเทศอ่ะให้เยอะๆพวกสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีเยอะแยะ
ดูใน YouTube ในช่องเนสสัตตะก็ได้นะคะหรือเวลาเนสทำอาหารแบบเนี้ยยุบแน่นอนเนสจะบอกให้พวกซีดพวกเนี้ยนะถ้าเราไม่ให้อาหารเขาเนี่ยเขายุบค่ะเขาจะไม่คืออาหารมะเร็งนะอาหารมะเร็งอาหารเซลล์ผิดปกติคือเนื้อนมไข่น้ำตาลเนาะอาหารเทียมไขมันเทียมเนี่ยแค่เนี้ยเราลองตัดซิกินอาหารเดิมธรรมชาติโปรตีนถั่วเป็นหลักกินผักเยอะๆได้ผักสีเขียวนะแล้วก็กินเส้นใยก็คือจากผักจากพืช นี่แหละเพื่อนๆแล้วมันจะเบาสบายตัวแล้วมันไม่ก่อเชื้อโรคเพิ่มเพราะมันไอ้พวกเนื้อนมไข่แป้งขาวเส้นขาวของเทียมไขมันเทียมพวกเนี้ยคืออาหารที่เป็นปุ๋ยของโรคอะเนาะเป็นอยู่เลยค่ะเพิ่งรู้จักไอโอดีนเทียมขอบคุณมากกินทุกอย่างที่บอกเป็นงดนะแล้วเดี๋ยวร่างกายจะดีขึ้นนะโรคไตกินน้ำต้มจากขมิ้นขิงกะชายปะคุณชัยวิทย์จริงๆอ่ะโรคไตอ่ะคุณชัยวิทย์กินพวกนี้มันไม่ได้ทำลายไตคุณชัยวิทย์นะเดี๋ยวนี้จะอธิบายเรื่องโรคไตนิดนึงคุณอู๋บอกว่าทานเบต้าวันละ10แคปซูลทานได้เลยดีมากเลยค่ะเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นอาหารนะอย.อเมริกาเนี่ยรับรองว่าเบต้ากูแคนคืออาหารไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารเสริมกินได้เป็นอาหารนะเหมือนอาหารเปรียบเลยแล้วเวลาที่เรากินเนี่ยเรากินมากไม่ได้เป็นอันตรายกินเยอะก็บางทีถ้าล้นเกินมันก็สิ้นเปลืองเราแค่นั้นแหละ Nerve 2 Nerve 1 1750นะคะเดี๋ยวอธิบายเรื่องไตนิดนึงคุณชูวิทย์นะเนี่ยจะบอกเรื่องไตแบบนี้คือปัญหาของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยที่จะต้องจำกัดของที่ทำให้ไตทำงานหนักเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พิษมันล้นเนาะคนที่เป็นไตเนี่ยคือการพิษล้นแล้วเซลล์เนี่ยมันมีความบกพร่องมันมีความเสื่อมเรานึกถึงเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเซลล์ถ้ามันดีมันจะเป็นเซลล์ใสๆยืดหยุ่นนะคะแต่เซลล์ที่มันบกพร่องจากการที่กรองไตกว่าที่ไตจะมามีปัญหาเยอะๆเนาะเรากินยามาเรากินอาหารพิษแล้ววันนี้เซลล์มันยังไม่ดีพอเซลล์มันยังไม่ดีสมมุติว่าต่อให้เราใส่อาหารที่ดีให้กับร่างกายร่างกายก็ดูดซึมไม่ได้ค่ะคนเป็นโรคไตเนี่ยเขาถึงบอกว่าโปรตีนรั่วไงเพราะว่ามันซึมเข้าไปสู่เซลล์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณชัยวิทย์เนี่ยต้องไปหยุดอาหารทุกชนิดไปก่อนกินจืดเป็นหลักนะส่วนไอ้ที่ว่าขิงอะไรเงี้ยทานได้ไม่มีปัญหาพวกดื่มทานแบบนี้ถ้ามันเป็นจากธรรมชาติอ่ะไม่มีปัญหาค่อยๆดื่มทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าเน้นว่าการกินอาหารเนี่ยกินจืดเป็นหลักค่ะคำว่ากินจืดจืดระดับไหนจืดระดับอย่างบางทีมองหน้าตาเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ว่าจืดหรือไม่จืดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยทำในเพจเนี่ยเนาะเนี่ยจะทำเกี่ยวกับแกงถั่วจริงๆอ่ะทานแกงถั่วได้แต่ใส่ถั่วเล็กน้อยหรือถ้าอยากให้จืดในระดับมากกว่านั้นแต่จริงมันแกงถั่วที่เนี่ยทำเนี่ยมันดีมากเลยนะมันมีแค่มะเขือเทศนะมีหอมใหญ่แล้วก็มีถั่วแค่นี้แหละแล้วก็ปรุงด้วยเกลือดอกเกลือไปนิดเดียวผงออริกาโน่ก็ได้หรือว่าผงมาซาร่าถ้าเรากินอันนี้ดีมากคนเป็นไตก็ทานได้แต่ถ้ารู้สึกกังวลคำว่าจืดอาจจะกินแบบลักษณะข้าวต้มเนาะแบบจืดๆคือกินแป้งให้น้อยๆค่ะแล้วก็กินโปรตีนให้น้อยๆไปก่อนค่อยๆขยับนะแล้วเดี๋ยวพอร่างกายค่อยๆเบากายไปเนี่ยร่างกายก็จะดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งไตเนี่ยมันเซนซิทีฟเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าหน่วยกรองไตมันทำงานลดลงเนาะแล้วเราอ่ะอยากจะกินอาหารที่เป็นสารอาหารน่ะแล้วเราไปกินเพิ่มมันยิ่งเป็นภาระของไตค่ะหน้าที่ในการที่คนเป็นโรคไตเนาะต้องทำไงก็ได้ที่จะไม่เอาพิษเข้าเลยอ่ะเพราะว่าไตมันทำงานไม่ปกติแล้วแต่ไอ้พวกที่ดื่มอ่ะทานได้อย่างตอนนั้นที่มีลุงอิ๋วที่เขาดื่มย่าน้ำดับไฟที่เขาเอาไปต้มเนาะตัวนั้นน่ะมันช่วยทำให้ไตทำงานสะอาดนะกินได้คืออยากที่จะเน้นก็คือว่าเน้นกินของธรรมชาติหวานมันเค็มจัดของแปรรูปของเทียมขนมจีนขนมเส้นกินไม่ได้เลยนะโรคไตเนี่ยนะคะก็ถ้าจะกินก็ทำอย่างเช่นต้มจืดอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยทำอาหารของคนโรคไตเอาไว้ใน YouTube เยอะเขียนว่าอาหารปลอดภัยไตเนสตะเงี้ยมีเยอะมากเลยใน YouTube นะประโยชน์ของเบต้ากูแคนดียังไงประโยชน์ของเบต้ากูแคนต้องบอกก่อนว่าเบต้ากูแคนเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะไม่ใช่ยาด้วยเป็นสารอาหารคือเหมือนข้าวอ่ะเหมือนอาหารน่ะประโยชน์ก็คือว่าทดแทนการที่ร่างกายขาดสารอาหารได้ดีมากกับอีกแบบนึงก็คือในคนที่มีภาวะร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำนะหรือว่าภูมิเพี้ยนภูมิไวเกินเนี่ย
ช้เบต้ากูแคนจะดีมากเลยนะคะเบต้ากูแคนโดยปกติภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันจะมี3ด่านเนาะด่านที่1ก็คือเซลล์แมคโครฟาจด่านที่2เซลล์เพชฌฆาตด่านที่3คือตัวแอนติบอดีการทำงานที่รวดเร็วทันใจคือด่านที่1นะเบต้ากูแคนเนี่ยจะไปทำงานเขาเรียกว่าเข้าไปกับเขาเรียกว่ามีรหัสลับเพราะว่าในผนังเซลล์ของแมคโครฟาจเนี่ยเขาจะมีปุ่มรีเซพเตอร์ที่รับรหัสเบต้ากูแคนได้เนาะพอเบต้ากูแคนเนี่ยเขาเข้าไปสู่เม็ดเลือดขาวแล้วกรณีที่เราเป็นโรคต่างๆเราก็จะได้รับสารอาหารที่ทันทีทันใดอันนี้เขาเรียกอาหารระดับเซลล์ไม่ต้องไปกระตุ้นคือการกระตุ้นด้วยวัคซีนเนี่ยเป็นด่านที่3ต้องใช้ระยะเวลา 7-10 วันซึ่งมันเป็นหนทางถ้าจะพูดกันตามตรงนะด่านแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะสมมติว่าเรานึกภาพร่างกายของเราเนี่ยเนาะร่างกายเราเปรียบเหมือนประเทศเนาะถ้าประเทศของเราเนี่ยด่านหน้าเนี่ยไม่สามารถจัดการเชื้อโรคได้แล้วต้องรอด่านที่2ด่านที่3เนี่ยนั่นแปลว่าเชื้อโรคมันลุกลามเข้ามาได้แล้วใช่ไหมคะแต่คือการใช้เบต้ากูแคนคือการใส่ให้กับเขาเรียกว่าเซลล์ด่านแรกเพราะฉะนั้นมันช่วยทั้งป้องกันได้ด้วยรวมถึงช่วยทั้งทำให้เขาเรียกว่าโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นได้ยังไงเพราะคุณสมบัติของเบต้ากูแคนไม่ใช่สารอาหารปกตินะมันเป็นสารอาหารที่ไปช่วยลดการอักเสบไปช่วยลดการก่อเชื้อโรคแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการที่คนที่เป็นภูมิเพี้ยนเนาะภูมิเพี้ยนหรือภูมิวัยเกินเนี่ยภูมิวัยเกินมันจะกินวิตามินบางอย่างไม่ได้นะมันจะยิ่งทำให้เลวร้ายเนาะแต่เบต้ากูแคนเนี่ยอย.อเมริกาเขากำหนดว่าคืออาหารปกติธรรมดานี่แหละในคนที่เป็นผ่าตัดสมองบวมสมองอักเสบแล้วทานเบต้ากูแคนบางคนเนี่ยใช้ถึง 20-50 แคปซูลต่อวันเลยนะคะช่วงที่เขามีการผ่าตัดแล้วเกิดการอักเสบเพื่อป้องกันภาวะการติดเชื้อหรือว่าเชื้อแทรกซ้อนอะไรแบบเนี้ยหรือคนที่ทำเคมีบำบัดฉายแสงแล้วสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดนะมันไม่เหมือนน้ำมันปลาไม่เหมือนวิตามินซีไม่เหมือนวิตามินบางอย่างที่ไม่สามารถจะทานได้เวลาที่เราไปฉายแสงเคมีบำบัดหรือไปผ่าตัดเพราะว่าเลือดมันจะไหลมากผิดปกติแต่เบต้ากูแคนคืออาหารไม่ใช่ยาไม่ใช่วิตามินไม่ใช่อาหารเสริมเนาะเด็ก3ขวบเนี่ยเขาเอามาใส่ในนมเด็กเพื่อให้เด็กกินแล้วป้องกันการเป็นภูมิแพ้นะคะในเด็กเนาะป้องกันโรคหวัดโรคที่เกี่ยวกับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกที่ดื้อยาค่ะพวกที่กินยาปฏิชีวนะใช้ยามาเยอะๆจนกระทั่งดื้อยาการใช้เบต้ากูแคนเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นสารอาหารในระดับเซลล์แมคโครฟาจนะทำให้เซลล์แมคโครฟาจเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเกิดจากภูมิต่ำเพราะว่าเซลล์แมคโครฟาจเนี่ยน้อยนะคะแล้วก็ขาดประสิทธิภาพด้วยการขาดประสิทธิภาพนะคะมันทำให้เมื่อเชื้อโรคเข้าไปแล้วก็ไม่จัดการเชื้อโรคก็มีเม็ดเลือดขาวเต็มเลยเนาะแต่ไม่ทำอะไรเชื้อเขาเรียกว่าเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งนั้นน่ะก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวเขาไม่มีประสิทธิภาพไหมคะแต่พอให้อาหารไปอาหารของเม็ดเลือดขาวที่มีประสิทธิภาพคือเบต้ากูแคนเป็นอาหารนะคะได้รับการรับรองจากอย.อเมริกาเนาะว่าปลอดภัยสูงสุดมากเลยคนท้องกินได้เลยค่ะคุณเนรบกวนแนะนำคอลลาเจนด้วยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตอบทีละคำถามเนาะเป็นไทรอยต่ำตัดไทรอยแล้วค่ะทานได้ไหมทานได้นะคะไทรอยต่ำเนี่ยทานได้เลยคือตัวเบต้ากูแคนก็ทานได้ถ้าจะทานเนิร์ฟ2กับเนิร์ฟ1ก็ทานได้นะสนใจเนี่ยอินบ็อกซ์ถามเข้ามาเดี๋ยวนี้จะตอบให้ละเอียดยิบเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนนะคอลลาเจนเนี่ยเอาจริงนะคอลลาเจนมันคือโปรตีนแบบเข้มข้นนะใครบ้างที่ไม่ควรกินคอลลาเจนคนที่เป็นไตเนี่ยไม่ควรกินคอลลาเจนสังเกตไหมเวลาที่เราไปเห็นในข้างกระป๋องคอลลาเจนเนี่ยเขาจะบอกเลยคนที่มีภาวะเกี่ยวกับไตเนี่ยเขาจะไม่ควรทานคอลลาเจนแล้วคอลลาเจนที่มันมีความเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยมันก็คือโปรตีนนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นโปรตีนเข้มข้นมากเนาะถ้าวันนี้เราเป็นวัยรุ่นอ่ะเราทานคอลลาเจนอ่ะมันจะทำให้ผิวพรรณยืดหยุ่นเนาะช่วยเสริมในเรื่องของกระดูกแต่วันนี้ถ้าเรามีเซลล์เสื่อมเป็นภาวะไตบกพร่องแล้วเราไปกินคอลลาเจนที่มันมากเกินไปมากเกินไปมันกี่หน่วยล่ะที่เขาชอบมักจะบอกกัน 5,000 IU หรือว่า 10,000 แบบเนี้ยอย่างระดับอายุ40ไปอันนี้ไม่แนะนำให้ทานนะถ้าจะทานคอลลาเจนนะของเนสเนี่ยที่ร้านมีขายคอลลาเจนแต่เป็นคอลลาเจนที่นำมาแมทกับตัวแคลเซียมเนาะเพื่อที่จะไปช่วยในเรื่องของหมอนรองกระดูก
เรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของเซลล์กระดูกเรื่องของความยืดหยุ่นในหมอนรองกระดูกซึ่งปริมาณคอลลาเจนเนี่ยก็จะเป็นปริมาณในระดับที่ปลอดภัยนะคะถ้ามากเกินคนเป็นไตเนี่ยไม่เหมาะเลยไม่ควรทานเลยจะเป็นอันตรายกับโรคไตเนาะและถ้ามากเกินสังเกตไหมใครที่กินคอลลาเจนอยู่นะลองสังเกตตัวเองจะปวดท้องมากเลยเพราะแคลเซียมที่มันมากเกินเนี่ยมันมีแคลเซียมเหมือนกันในคอลลาเจนนะจะทำให้ปวดท้องค่ะกินคอลลาเจนเข้มอ่ะเข้มข้นอ่ะนั่นแหละคอยสังเกตดูซึ่งถ้าหากว่าจะทานคอลลาเจนเพื่ออะไรถ้าวัตถุประสงค์เพื่อกระดูกแข็งแรงเนาะเน้แนะนำให้ทานดีบูนนะซึ่งที่ร้านของเน้มีเนาะดีบูนเนี่ยตอนนี้เน้ก็เริ่มหันกลับมาทานอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการเสริมแคลเซียมแบบปลอดภัยเนาะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยส่วนถ้าหากว่าเราอยากจะแก้แบบต้นตอนะคะคำว่าต้นตอคือว่าทำให้ DNA เขามีการกระตุ้นให้กระดูกแล้วก็ผิวหรือว่าระบบทั้ง11ระบบเนี่ยฟื้นฟูกลับมาทำงานได้เป็นปกติก็แนะนำเนิร์ฟ2กับเนิร์ฟ1นะเดี๋ยวนะคะเคยไปเจาะก้อนไทรอยด์ที่คอแล้วหมอบอกว่าไม่เป็นเนื้อร้ายถ้าไม่ตัดออกต่อไปจะเป็นมะเร็งไหมคะไม่เป็นมะเร็งค่ะถ้าเราไม่ให้อาหารมันเนาะคือถ้าโรคมะเร็งนะเราจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เป็นแล้วหายก็ได้คีย์สำคัญคือเราไม่ให้อาหารมะเร็งยังไงโอกาสที่มะเร็งจะลุกลามเป็นไปไม่ได้เลยค่ะมะเร็งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้อาหารนะอาหารของมะเร็งคือความเครียดถ้าสมมติว่าวันนี้เรากินดีหมดเลยแล้วเรายังเครียดแล้วเราเป็นกรรมพันธุ์เนาะโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งเราก็เป็นได้นะเพราะอ่ะเราไปให้อาหารเขาคือให้ความเครียดนะคะและอาหารมะเร็งอีกอย่างนึงคืออะไรป่ะการพักผ่อนน้อยการไม่ขับถ่ายนะแล้วก็การกินเขาเรียกว่าการกินอาหารให้เขาไปอ่ะซึ่งจริงอ่ะอาหารเนี่ยมันยังเป็นตัวสุดท้ายจิตใจเนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่จะเร่งให้มะเร็งเกิดเร็วเนาะแล้วจะทำให้มะเร็งหายเร็วถ้าเรามีจิตไร้กังวลไม่มีทุกข์อะไรนะไม่กลัวโรคไม่เป็นมะเร็งอะค่ะแล้วมะเร็งทำอะไรเราไม่ได้ด้วยนะเพราะเราคือผู้ควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราคุมอารมณ์จิตของเราให้ได้เนาะถ้าเราคุมอารมณ์จิตไม่ได้เราจะคุมมะเร็งไม่ได้อันนี้จะพูดตรงๆนะวันนี้ถ้าเราขี้หงุดหงิดเรายังควบคุมเลือกความคิดที่ดีไม่ได้มะเร็งมันก็เจาะคิวเราสู้มันไม่ได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้เราอยากสู้มะเร็งได้เราต้องคุมจิตใจให้ได้เราต้องเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสไร้ทุกข์ไม่มีเงื่อนไขมีความสุขได้ตลอดเวลาอารมณ์ดีตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่มีอะไรทำอะไรเราได้ค่ะเพื่อนเนี่ยจะบอกให้นะอ้าวคุณเนะคะหมอเจาะชิ้นเนื้อที่ถุงซีสต์ตรงไทรอยด์ไปตรวจแต่พี่ไม่อยากเจาะเลยค่ะควรเจาะไหมคะจริงๆอ่ะการเจาะนะมันยิ่งทำให้เกิดการอักเสบเนาะมันทำให้เกิดการบาดเจ็บอะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปเจาะนะคะคุณอุ๊ก็จริงๆคุณอุ๊ก็ทานเนิร์ฟ1เนิร์ฟ2อยู่จริงๆไม่ต้องไปเจาะหรอกค่ะเอาเนี่ยได้พูดตรงๆนะแล้วสมมุติเจาะไปแล้วเจอเนาะเจอแล้วทำไงอะเจอก็ต้องกลับมาปฏิบัติอาหารอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเจาะเลยอันเนี้ยพูดตรงๆนะเราปฏิบัติอาหารทำก่อนเลยอย่างตอนเนี้ยเนี่ยจะบอกให้เวลาที่เราไม่จำเป็นจะต้องรอให้เป็นโรคนะคะเราทำก่อนที่จะเป็นโรคเหมือนกับเราไม่ต้องไปบวชอ่ะเพื่อนๆเราบวชใจอ่ะบวชอยู่ที่บ้านอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ชุดพระชุดชีเลยเราก็บวชอยู่บ้านเราถือศีล5เนาะแล้วเราก็รักษาศีลเคร่งครัดอ่ะแล้วเราก็มีสมาธิแล้วเราก็มีเขาเรียกว่ามีสติอยู่ตลอดกับเนื้อกับตัวเนาะคนที่มีธรรมะมีสติตลอดจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆรู้ไหมคือการมีกาลเทศะค่ะมีลำดับที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคำว่ามีลำดับคืออะไรรู้ป่ะคำว่าอะไรควรไม่ควรรู้ว่าอะไรจำเป็นเร่งด่วนสำหรับตัวเราเองคนที่มีธรรมะแต่คนที่ไม่มีธรรมะคือจิตฟุ้งซ่านพยายามจะไปบวชแล้วจิตยังฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ได้อะไรนะไม่ได้ธรรมะธรรมะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราเนาะวัดก็อยู่ที่ใจของเราทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราพอเราปฏิบัติธรรมะเหมือนกับปฏิบัติอาหารนะไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วปฏิบัติก่อนแล้วเราจะได้เห็นผลลัพธ์ก่อนแล้วถึงแม้ถ้าเราป่วยไปแล้วต่อให้เราคีโมฉายแสงกินยาสุดท้ายเราก็ต้องปฏิบัติอาหารอยู่ดีอะสู้เราทำก่อนไม่ดีกว่าเลยเนาะเหมือนเวลาที่บวชเหมือนกันไม่ต้องไปเป็นพระไม่ต้องไปบัญชีค่ะบวชใจบวชอยู่ที่บ้านเลยแล้วพอเราบวชเนี่ยแล้วเราจะรู้เลยว่าพอเรามีสติมีสมาธิมันจะมีลำดับของการให้ความสำคัญเนาะจะรู้เลยว่าอะไรสำคัญก่อนหลังจิตที่ไม่ดิ้นรนอะ
มันจะรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเวลาสิ่งที่มีค่าที่สุดคือร่างกายเนาะเพราะว่าร่างกายเนี้ยจะต้องนำไปทำประโยชน์เราจะต้องเขาเรียกว่าการทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ไปเห็นแก่ตัวนะทำสิ่งที่สำคัญก่อนคือทำตัวเองให้ดีก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นแล้วก็จะได้คือการจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ดีก่อนเมื่อตัวเองดีแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นการช่วยคนอื่นต้องช่วยแล้วเราไม่เดือดร้อนเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นเตี้ยอุ้มค่อมลักษณะนี้นะหรือว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแบบเนี้ยมันมีหลายคนนะอันนี้อยากขอพูดสักนิดนึงนะคะชอบทำส้มตำแบบคุณเนี่ยขอบคุณมากเลยสนใจสั่งสินค้าสั่งทักอินบ็อกซ์ไปได้หรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะถ้าเดี๋ยวนี้ให้เบอร์โทรไว้0801033403เนี่ยโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลย0801033403ร้านเนสัตตะเดี๋ยวนี้จะพูดเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงเรื่องของที่บอกว่าเดี๋ยวนะร้านเนสเรื่องที่บอกว่าทำก่อนทำเลยทำทันทีไม่ต้องรอเหมือนการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีหลายคนมากเลยที่เนสเจอนะปฏิบัติธรรมแต่ว่าจิตดิ้นรนนะคะจิตแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนาะแล้วมันทำให้ไม่สงบอะพอไม่สงบจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการเบียดเบียนตนเองโดยที่ไม่รู้ตัวเกิดการเบียดเบียนผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัวการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้านะคะท่านเนี่ยสอนให้เราเนี่ยฟังเสียงตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดภาวะของการพึ่งตัวเองคืออะไรรู้ป่ะคือการไม่โทษคนอื่นนะไม่เอาตัวเองไปทำให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นอันนี้คือธรรมะเนาะแล้วทำยังไงที่จะไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนไงคะการเอาตัวเองให้รอดตื่นเช้ามาแต่ละเช้าเนี่ยก็ต้องมาสนใจตัวเองก่อนเนี่ยอันนี้คือปฏิบัติธรรมและสนใจตัวเองก่อนเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันเหมือนรู้การละเทศะว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังเนาะแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่มีสมาธิเราไม่มีสติเราก็วิ่งไปทำอย่างอื่นหมดเลยแล้วเราก็มาโทษว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่ปัญหานู่นนี่นั่นเพราะว่าเราไม่ได้เรียงลำดับไม่มีสตินะแต่ถ้าเรามีสติเราจะค่อยๆเรียงลำดับว่าตื่นเช้ามาขอบคุณร่างกายนะนั่งสมาธิแป๊บนึงไปเล่นโยคะขับถ่ายให้ดีเตรียมอาหารสำหรับตัวเองนะแล้วค่อยๆทำทีละเรื่องช้าๆเกิดการกระทบอะไรก็เห็นความคิดแล้วก็ปล่อยวางจางคายไปไม่โกรธใครเลยอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยฝึกแบบเนี้ยทุกวันไม่ต้องไปอยู่วัดเลยค่ะอยู่บ้านเราก็ได้เขาเรียกว่าได้กาลเทศะได้ธรรมะเนาะเพราะจริงแล้วธรรมะเนี่ยถ้าได้ทำแล้วมันจะมีกาลเทศะนะความหมายของกาลเทศะคือรู้ว่าอะไรควรรู้ว่าอะไรไม่ควรซึ่งเนไม่อยากจะพูดว่าใครนะแต่เนจะบอกว่าตัวเนเมื่อก่อนก็ไม่มีกาลเทศะไม่รู้ว่าอะไรควรทำก่อนควรทำหลังไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือการเบียดเบียนตนเองไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือการเบียดเบียนผู้อื่นแต่การปฏิบัติธรรมจะทำให้เรารู้กาลเทศะซึ่งมันเป็นเบสิกมากเลยนะคะถ้าวันนี้เราปฏิบัติอยู่แล้วเรายังไม่มีกาลเทศะเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นธรรมะจริงๆอะเนาะอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวดูสิคุณคะมีกล้วยงอมเราจะปั่นกับอะไรคะกล้วยงอมเนี่ยใช้แทนความหวานมีผักใบอะไรก็เอามาปั่นอย่างเช่นถ้าไปผักวอเตอร์เกตหรือว่าจะเป็นผักง่ายๆมะละกอได้เลยนะคะเอามะละกอนี่แหละมาซอยแล้วก็ใส่กล้วยใส่มะนาวใส่เกลือแค่นี้จบกินได้เลยง่ายมากเลยทำแบบนี้ค่ะกินมะพร้าวสกัดเย็นเช้าก่อนอาหารมีโทษอะไรไหมคะไม่มีโทษค่ะคุณสิริน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเป็นมิตรต่อลำไส้ต่อจุลินทรีย์ตัวที่ดีและมันเป็นเขาเรียกว่าพวกไขมันเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารคีโตนความหมายของคำว่าคีโตนก็คือว่าร่างกายสามารถนำเอาไปเป็นพลังงานได้เลยค่ะมันถูกย่อยได้เลยที่ตับเราอย่างเงี้ยเนาะดีมากต่อน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นมิตรต่อระบบตับระบบลำไส้ระบบหลอดเลือดนะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราดื่มเนี่ยเราต้องเรียนรู้การดื่มเพราะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขามีฤทธิ์เป็นเขาเรียกว่าสารอิเล็กโทรไลต์เหมือนกันเนาะแล้วก็โมเลกุลเขาเล็กกว่าเซลล์ค่ะเวลาที่เราดื่มน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคนที่มามือใหม่เนาะบางทีอ่ะจะมีอาการถ่ายท้องก็มีอาการมึนหัวก็มีอาการผะอืดผะอมก็มีแต่ถ้าสมมติว่าสามารถผ่านจุดนี้แล้วดื่มน้ำมันมะพร้าวได้ทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามเลิศหรูมากเลยนะคะแล้วเนยจะบอกให้เขามีการใช้น้ำมันมะพร้าวเ
พื่อรักษาโรคเขาเรียกว่าอะไรนะโรคสมองอะค่ะดื่มวันละ6-7ช้อนโต๊ะนะช้อนโต๊ะคือช้อนใหญ่ๆช้อนโต๊ะเลยแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์ผอมอย่างเงี้ยการดื่มน้ำมันมะพร้าวดีมากเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเขาเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะแล้วเขามีลิตรร้อนซึ่งเขาจะช่วยในกระบวนการของการเหมือนกับให้พลังงานกับร่างกายอะซึ่งมันสำคัญมากยิ่งพอเราอายุ50ปีไปแล้วเราควรจะกินพวกเนี้ยให้ได้เยอะๆซึ่งช่วงหลังมาสังเกตไหมเนี่ยเริ่มกินเครื่องเทศเยอะแล้วเพราะว่าเครื่องเทศเนี่ยจะบอกให้ถ้าเราไม่กินเลยไม่ดีนะยิ่งพออายุเยอะควรจะกินเครื่องเทศเป็นสมุนไพรเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระในรูปไขมันนะที่มาในรูปไขมันซึ่งพวกผักพืชอย่างเดียวเนี่ยบางทีเรากินไปนานๆเนี่ยลำไส้เราก็จะแน่นิ่งเหมือนกันเนาะแต่ว่าเครื่องเทศเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการมีลิตรร้อนเป็นลิตรร้อนที่ดีค่ะเวลาร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วเขามหัศจรรย์นะเขาสามารถที่จะมีศักยภาพที่จะกินลิตรร้อนได้เพียงแต่บางทีเราไม่ได้ลองกินเราก็จะคิดไปก่อนนะต้องลองกินก่อนแล้วมันดีมากเลยค่ะพอกินแล้วรู้สึกร้อนในท้องค่ะน้ำมันมะพร้าวเป็นปกติต้องร้อนอยู่แล้วเพราะน้ำมันมะพร้าวเขาเป็นลิตรร้อนนะกินแล้วร้อนไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วน้ำมันมะพร้าวเนี่ยแปลกอยู่อย่างนึงเป็นน้ำมันแต่ว่าช่วยกำจัดไขมันไม่ดีนะแล้วน้ำมันมะพร้าวเอามาใช้ทำเป็นออยล์พูลลิ่งความหมายคำว่าออยล์พูลลิ่งก็คือว่าเอามากลั่วเพื่อที่จะกำจัดแบคทีเรียที่อยู่ในปากของเราอะไอสเตปโตคอคคัสพวกแมงแบคทีเรียแมงกินฟันเพื่อถ้าสมมติว่าใครที่ฟันผุฟันเน่าฟันเหม็นมันจะเชื่อมโยงกับการเป็นโรคหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาช่องปากซึ่งการใช้ oil pulling อาทิตย์ละ1ครั้งเนี่ยดีมากเลยเพราะมันสามารถดึงพวกเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอะน้ำมันมะพร้าวแล้วแต่ว่าเนี่ยจะบอกให้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเห็นว่าเป็นน้ำมันอะแต่มันไปล้างคราบไขมันนะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากลัวคอจะแห้งมากเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เราเอาไปบางคนคิดว่าเอาไปทาหน้าทาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้หน้าแห้งเหมือนกันนะแต่ถ้าเอาไปเช็ดหน้าไม่เป็นไรน้ำมันมะพร้าวมันทำให้ผิวแห้งเพราะว่ามันเป็นน้ำมันที่เขาไปช่วยลดไขมันนะคะมันมีงานวิจัยที่เน็กเคยเล่าเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคนเป็น HIV นะที่ต่างประเทศอะค่ะที่เขาให้คนเป็น HIV เนี่ยทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะเพราะว่าเวลาทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปไอ้ตัวเชื้อ HIV ที่เป็นไวรัสอะมันจะถูกน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเข้าไปอาจารย์เนี่ยจำอาจารย์ท่านนี้ไม่ได้ท่านบอกว่ามันจะไปเปลือยไอ้ตัวไขมันที่พอกเขาเรียกว่าเป็นเกราะสำหรับไวรัสอะน้ำมันมะพร้าวเขาจะไปขจัดไอไขมันตัวเนี้ยแล้วก็ไอตัวไวรัสมันก็จะโผล่ออกมานะคนที่กินยาฆ่าไวรัสก็จะสามารถไปจัดการมันได้ลักษณะแบบเนี้ยเขาจึงใช้น้ำมันมะพร้าวในคนที่เป็น HIV ซึ่งเนสเนี่ยแนะนำไปนะมีคนมาขอบคุณเนสเต็มเลยเพราะอะไรวะเพราะเขาใช้แล้วได้ผลแล้วเขาก็แบบดีใจแล้วก็ขอบคุณเนสมากเลยแต่